อันนี้นะคะที่1จะทำการจัดสร้างที่เป็นฐาน9เมตรสูง8เมตรนะคะใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดวันนี้ได้เห็นองค์ปู่แล้วนะคะขอให้ปู่เมตตาประทานโชคลาภประทานพรให้ถูกน้อยถูกลาวให้เฮงปังรัฐบาลไทยกันนะคะเล่นอะไรก็ขอให้ถูกขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้บวกนะคะนี่นะคะที่หนึ่งกำลังจะจัดสร้างนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปดูสถานที่จัดสร้างเสร็จแล้วเรียกแจ้งเลยนะป้านันถ้าเจนแนนเสร็จแล้วให้เจนแนนแจ้งแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวหนึ่งจะพาออกไปดูสถานที่นะคะว่าหนึ่งจะสร้างองค์ปู่ตรงไหนนะคะอันนี้นะคะโดยรอบนี่ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นห้องปู่โดยรอบก็จะเป็นตรงนี้เราสร้างเป็นน้ำตกนะคะน้ำตกอ้อมห้องปู่เลยนะคะน้ำตกล้อมรอบปู่เป็นน้ำตกเป็นลำธารนะคะแล้วก็นี้เราก็จะเลี้ยงปลานะคะแล้วก็จะเลี้ยงปลาค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่แล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของการจัดสวนนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นองค์ปู่แล้วจะพาเดินไปหนูไล่อยู่อันนี้ก็จะเป็นสวนนะคะเวลาเราก็จัดเอาไว้เพราะว่าเวลาคนมาก็จะได้มานั่งเล่นกันนะคะจะได้มานั่งเล่นกันตรงสองข้างนี่ก็จะเป็นน้ำพุนะคะออกมาจากปากของปู่นะคะแล้วก็ที่หนึ่งกำลังจะจัดสร้างที่เป็นองค์ปู่สีดำเมื่อกี้ค่ะที่ให้ดูก็คือหนึ่งจะสร้างตรงฝั่งนู้นนะคะสร้างด้านข้างฝั่งนู้นนะคะนี่ใครมาก็มากราบว่าอันนี้เป็นลูกเพจนะคะขอพรปู่แล้วสำเร็จนะคะน่าจะถูกหลายบาทอยู่ก็เลยขอบนบานว่าขอถวายของนะคะก็ใครมาก็มาตีของได้นะคะแล้วก็ทำเป็นลายพญานาคเลยเป็นปู่ย่ามาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ปู่นะคะนี่เราล็อกไว้นะคะเพราะว่าด้านในกำลังทำไฟนะคะติดไฟนะคะแล้วก็นี้เป็นโดยรอบนะคะก็จะเป็นบ่อน้ำนะคะเป็นบ่อน้ำเลี้ยงหินนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรอบองค์ปู่นะคะสถานที่ด้านข้างที่เว้นว่างไว้ทางด้านนู้นหนึ่งก็กะว่าหนึ่งจะทำเป็นถ้ำนะคะแล้วก็ทำเป็นองค์ปู่องค์สีดำที่เราขอพรท่านนะคะไว้ด้านข้างฝั่งนู้นเนาะแล้วก็ทำเป็นถ้ำยาวไปเลยนะคะให้คนเดินเข้าไปนะคะแล้วก็เดินอ้อมออกมาอีกทางหนึ่งนะคะพื้นที่เรามีจำกัดเราก็เลยอาจจะแบบจัดทำได้แบบจำกัดนะคะแต่หนึ่งก็พยายามจะทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะให้คนแบบว่ามากราบไหว้มาขอพรแล้วก็ได้มาถ่ายรูปสวยๆนะคะได้มาขอพรปู่นะคะองค์ปู่ใหญ่มากใหญ่มากๆเลยนะคะห้องขายเครื่องรางมีคนอยู่ไหมแดดแรงนะคะแดดแรงแดดร้อนมากราบปู่ก็ขอความกรุณาใส่กางเกงขายาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะหนึ่งก็อาจจะไม่สะดวกให้ใส่ขาสั้นนะคะนี่ก็จะเป็นห้องนะคะที่เราจะเอาไว้ให้แบบว่าใครที่เดินทางมาก็มาบูชาหน้าร้านได้นะคะแล้วก็จะวางเดี๋ยวจะเอาเครื่องรางขึ้นนะคะแต่นี้ยังไม่ได้เอาขึ้นครบนะคะนี่เป็นห้องนะคะห้องนี้ก็จะติดแอร์อยู่ด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีลอตเตอรี่ขายจะมีลอตเตอรี่ขายนั่งดูอยู่ค่ะว่าจะทำที่จอดรถตรงไหนสินค้าเราจะอันนี้เป็นสต็อกเก่าที่เราเคยทำเยอะมากเดี๋ยวหนูจัดการให้แป๊บนึงหนูขอมาสิเข้าไปในห้องแป๊บเดียวโอเคส่งทางอาร์มก็ได้
ตะปูในห้องใครที่มากราบก็จะได้เห็นแบบนี้เลยค่ะใครที่เข้ามากราบในห้องเย็นมากๆเปิดแอร์ไว้ให้ปู่ทั้งวันเลยหนึ่งสร้างสถานที่ตรงนี้ด้วยความศรัทธานะคะด้วยการที่หนึ่งขอพรปู่แล้วสำเร็จขอพรแล้วสมหวังสมดังปรารถนาหนึ่งก็เลยจัดสร้างขึ้นสถานที่ตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งสร้างด้วยใจสร้างด้วยความศรัทธาคนจะด่าจะว่ามีเหตุการณ์มากมายหลายอย่างที่จะให้หนึ่งหยุดทำหนึ่งก็ไม่หยุดนะคะหนึ่งก็ยังสร้างสถานที่ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทำน้ำตกจัดสวนอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อให้คนแบบว่าได้มาเที่ยวนะคะให้คนได้มาเที่ยวให้คนได้มาเยี่ยมชมก็ทำไปเรื่อยๆค่ะพื้นที่6ไร่แล้วก็จะทำให้เต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาซื้อเป็นที่จอดรถให้ทีหลังอะไรก็ตามอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับศรัทธานะคะหากเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธานะคะก็จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวเราดูจากหนึ่งก็ได้จากเด็กบ้านเด็กธรรมดาคนหนึ่งเลยนะคะได้มีทุกวันนี้ได้แบบมีชื่อเสียงโด่งดังได้นะคะเพราะปู่เลยปู่เมตตาให้นี่คือองค์ปู่หนึ่งก็อาจจะไม่ได้ให้ใครจับนะคะเพราะหนึ่งกลัวลูกแก้วแตกนะคะกลัวองค์ปู่เสียหายที่บ้านหนึ่งน้ำไม่ท่วมค่ะแต่ว่าอำเภออื่นๆน้ำท่วมอำเภอด่านก็มีบ้างในบางส่วนค่ะก็มีออกไปช่วยเหลือแล้วก็ส่งลูกน้องออกไปนะคะเพราะบางทีตัวเองไปวันนั้นไปเองแล้วก็กลับมาก็เข้าโรงพยาบาลขอเรียกปิงปองรอแป๊บนึงนะคะลงกลุ่มก่อนนะคะเดี๋ยวลงกลุ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปนะคะใช่จังถามเจ้าแนนอะไรก็ตามอ่ะสมมุติว่าเรากราบไหว้แล้วเราศรัทธาแล้วเรามั่นแล้วเราเชื่อมั่นสิ่งนั้นก็จะมอบปาฏิหาริย์กลับมาให้กับเราเสมอคนเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะมีความเชื่ออะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจว่าคนจะด่าว่าเรางมงายเราบ้าแล้วนั่นแล้วนี่เพราะว่าความเชื่อบนในโลกใบนี้มันมีมากมายมีหลากหลายมีหลายคนที่มีความเชื่อบางทีคนที่ด่าอยู่เขาก็มีความเชื่อแต่สิ่งนึงที่เราจะต้องเป็นเลยก็คือเราต้องเคารพความคิดเห็นของคนอื่นเมื่อเราเชื่อแต่เขาไม่เชื่อเขามีสิทธิ์จะตำหนิเขามีสิทธิ์จะด่าจะว่าเราก็ไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงไม่ต้องไปอะไรเลยค่ะเราแค่คิดว่าเราเชื่อเราศรัทธาเราทำแล้วเรารู้สึกดีเรามีความสุขเราทำแค่นั้นเองค่ะเราไม่ต้องไปบังคับหรือคือจริงๆอ่ะคนเราอ่ะไม่สามารถบังคับให้ใครมาเชื่อแบบที่เราเชื่อได้เช่นเดียวกันในขณะที่หนึ่งกราบไหว้ปู่หนึ่งศรัทธาปู่แต่หนึ่งก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องของร่างทรงเพราะว่าตัวหนึ่งเองเนี่ยหนึ่งยังไม่เคย